วันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจาก Australian Dairy Free Butter Oil ตลับ Careless Food มาฝากกันละครับวิธีทำคุกกี้แช่แข็งใส่แป้งสาลีทำขนมปังแป้งมันสำปะหลังนมผงผงฟูเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเคเลสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งเติมไข่ไก่และกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีจนส่วนผสมพอเข้ากันใส่แป้งที่ผสมไว้และนมข้นจืดตีจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องนวดด้วยมือจนกระทั่งเนียนจากนั้นนำเข้าแช่เย็น1คืนนำออกมานวดให้เนียนอีกครั้งแบ่งส่วนผสมที่ได้120กรัมผสมกับผงโกโก้นวดจนเป็นสีช็อกโกแลตจากนั้นแบ่งก้อนแป้งสีช็อกโกแลตออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันคลึงออกเป็นแท่งแบ่งเป็น4ส่วนแบ่งก้อนแป้งสีขาวน้ำหนัก200กรัมจากนั้นคลึงออกเป็นแท่งแบ่งออกเป็น5ส่วนคลึงก้อนแป้งสีขาวออกเป็นเส้นยาวประมาณ7นิ้ววางลงบนกระดาษคลึงก้อนแป้งสีช็อกโกแลตออกเป็นเส้นยาวประมาณ7นิ้ววางทับแป้งสีขาวทำสลับกันโดยปิดด้านบนด้วยแป้งสีขาวจากนั้นใช้มือคลึงแป้งบนกระดาษจนเป็นท่อนกลมนำเข้าช่องแช่แข็งประมาณ1คืนนำมาหั่นเป็นชิ้นหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรการแช่เย็นคุกกี้หลังจากขึ้นรูปจะช่วยทำให้คุกกี้เป็นทรงสวยงามและเมื่อหั่นก็จะทำให้ได้รูปทรงที่สวยงามไม่แตกเลี่ยงใส่ถาดอบกรณีทำเป็นคุกกี้ผลไม้ก่อนปิดเครื่องให้เติมผลไม้แห้งหั่นเป็นชิ้นเล็กตีผสมจนเข้ากันปิดเครื่องตัดแป้งน้ำหนัก200กรัมคลึงบนกระดาษให้เป็นท่อนกลมยาวประมาณ7นิ้วนำเข้าช่องแช่แข็งประมาณ1คืนนำมาหั่นเป็นชิ้นหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรเลี่ยงใส่ถาดอบตกแต่งชิ้นด้วยเชอร์รี่สีแดงตรงกลางกรณีทำเป็นคุกกี้อัลมอนด์ก่อนปิดเครื่องเติมอัลมอนด์ก้านไม่ขีดอบสุกตีผสมจนเข้าการปิดเครื่องตัดแป้งน้ำหนัก200กรัมคลึงบนกระดาษให้เป็นท่อนกลมยาวประมาณ7นิ้วนำมาหั่นเป็นชิ้นหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรเลี่ยงใส่ถาดอบตกแต่งด้วยอัลมอนด์ผ่าครึ่งตรงกลางพร้อมรับประทานแล้วหรอครับเพียงแค่มี Australian Dairy Free Butter Oil ตรา Careless Food ก็จะได้คุกกี้แช่แข็งที่แสนอร่อยแล้วล่ะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้โทร023819240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.carelessfoodthailand.com